มาดูปัญหาชายแดนไทยพม่า กันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดชาวบ้านชายแดนในอำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะก็ได้ออกมาเรียกร้องให้หน่วย งานที่เกี่ยวข้องนั้นออกมาแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยการสู้รบชาวพม่าหลังจากสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยนะคะหลังจากเมื่อวานนี้กลุ่มชาวบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากก็ร่วมกันทำประชาคมเกี่ยวกับปัญหาผู้หนีภัยเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านวาเล่เหนือโดยที่ประชุมหมู่บ้านก็มีมติขอให้ผู้ลี้ภัยทั้งหมดออกจากหมู่บ้านไปเนื่องจากได้สร้างความเดือดร้อนโดยเฉพาะปัญหาการลักขโมยทรัพย์สินที่เกิดขึ้นบ่อยและปัญหาทางด้านสาธารณสุขนะคะซึ่งล่าสุดก็ยังไม่มีความชัดเจนใดๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามค่ะข้อสรุปผลการทำประชาคมดังกล่าวแกนนำชาวบ้านก็จะรวบรวมเพื่อ นำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะส่วนสถานการณ์สู้รบนะคะแม้ว่าเสียงปืนจะสงบติดต่อกันมาเป็นวันที่2แล้วแต่ฝ่ายความมั่นคงเชื่อว่าการสู้รบจะเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนเนื่องจากทั้งทหารพม่าและกะเหรี่ยง DKBA ยังคงตรึงกำลังเตรียมพร้อมในฐานที่ตั้งขณะที่ชาวกะเหรี่ยงสัญชาติพม่าที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตแดนไทยยังกระจายกันพักอาศัยอยู่ตามบ้านของคนที่รู้จักและในพื้นที่ป่าเนื่องจากยังไม่ไว้วางใจในสถานการณ์ค่ะขณะที่ทางด้านของนางอมรรัตน์พรหมขัดแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสบ้านวาเล่เหนือในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตที่2ได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่จัดกำลังไปดูแลโรงเรียนเพราะในเวลากลางคืนมีผู้หนีภัยสงครามชาวพม่ากว่า100คนเข้าไปอาศัยในหลุมหลบภัยของโรงเรียนนะคะซึ่งทางโรงเรียนก็เกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยหรือปัญหาอาชญากรรมอื่นๆจึงขอร้องให้เจ้าหน้าที่จัดกำลังเข้าไปดูแลอย่างไรก็ตามผู้ลี้ภัยชาวพม่าทั้งหมดมีทั้งผู้ใหญ่เด็กทารกคนแก่รวมไปถึงคนป่วยรวมทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการต่อไฟฟ้าให้ซึ่งทางโรงเรียนไม่ได้ขับไล่ผู้ลี้ภัยเหล่านี้เนื่องจากเห็นแก่มนุษยธรรมแต่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องส่งกำลังเข้ามาดูแลความเรียบร้อยค่ะ